มารับมือผิวหน้ามันรูมขนกว้างกันดีกว่าค่ะรูมขนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างผิวหน้าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุกรรมซึ่งเราจะสังเกตได้จากบริเวณจมูกและแก้มหน้าที่ของรูมขนก็คือการระบายเหงื่อและน้ำมันซึ่งถ้าต่อมไขมันของเราผลิตไขมันมากจนเกินไปก็จะทำให้รูมขนของเรากว้างขึ้นค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูมขนกว้างนะคะอันดับแรกเลยเราต้องทำการล้างหน้าให้สะอาดเพื่อกระจัดความมันส่วนเกินตรงนั้นออกไปและไม่ทำให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและทำให้เกิดการอุดตันของรูมขนเพราะว่าจะทำให้รูมขนของเราขยายกว้างขึ้นเพื่อจะขับเหงื่อได้มากขึ้นค่ะขั้นตอนที่2ให้ผัดเซลล์ผิวค่ะเพราะการหมักหมมของเซลล์ผิวที่ตายแล้วนั้นจะทำให้การระบายของเหงื่อเป็นไปได้ยากขึ้น3การเลือกใช้สกินแคร์เราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อบางเบาหรือเซรั่มเพื่อจะทำให้ซึมสู่ผิวได้ง่ายขึ้นและเข้าไปเติมเต็มความชุ่มชื้นและไม่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อครีมหนักๆเพราะจะทำให้หน้ามันและเกิดการอุดตันได้ง่ายขึ้น4การใช้ครีมกันแดดเพื่อปกป้องรังสีและมลภาวะภายนอกค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการรับมือหน้ามันรูมขนกว้างฉบับแอตนิกนะคะผิวของคุณให้แอตนิกดูแลนะคะ